ตรงตรงพระบาทพระจอมปราศแห่งสยามภูมิพลทรงพระนามทั่วเขตขามประจับใจพระองค์ทรงประทานหลักการคิดแบบเรียบง่ายพอเพียงเลี้ยงใจกายให้ชาวไทยได้เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจเป็นแนวคิดอันงดงามหากใครได้ทำตามคำสอนพ่อจะสุขสันต์สวัสดีค่ะดิฉันวันวิสาลุ่งเรืองดิฉันประธานีชื่อจางและกระผมสุรเดชแจ้งค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3พร้อมนำเสนอโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องตะกร้าพอเพียงเคียงคู่วิถีชนท่านคณะกรรมการคะสิ่งที่อยู่ในมือหนูนี้คือโครงตะกร้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วคนทั่วไปมักจะทิ้งค่ะและทางด้านนี้คือกล่องลมกล่องน้ำผลไม้ที่ในโรงเรียนของหนูเพื่อนๆมักจะทิ้งกันเกลื่อนและมีปริมาณจำนวนมากพวกเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเพชรพลอยซึ่งในโรงเรียนของหนูได้มีการจัดการเรียนการสอนในหน่วยบูรณาการสอนใส่ได้เพชรพลอยคำว่าเพชรพลอยในโรงเรียนของหนูหมายถึงขยะในสายตาของพวกหนูขยะทุกชิ้นเป็นของที่มีค่าค่ะหนูจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นโครงตะกร้าเก่าหรือจะเป็นกล่องน้ำผลไม้หนูจะนำขยะพวกนี้มาสร้างประโยชน์และลดปริมาณขยะในโรงเรียนค่ะพวกเราเลยได้มาทำโครงงานตะกร้าพอเพียงเคียงคู่วิถีชนคำว่าตะกร้าพอเพียงหมายถึงโครงตะกร้าเก่านำมาขึ้นลวดลายให้สวยงามมาใช้ในกิจกรรมนำมาใช้ในกิจกรรมทางศาสนาเช่นนำมาใส่ของตักบาตรวันพระตักบาตรประจำเดือนเคียงคู่วิถีชนวิถีหมายถึงการดำเนินชีวิตในประจำวันชนหมายถึงจังหวัดชลบุรีดังของขวัญจังหวัดชลบุรีคือทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสามดีประเพณีเมียงขายเป็นการนำเอาความรู้ภูมิปัญญาของป่าชาวบ้านเข้ามาประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่าขยะโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3หัวข้อ2เงื่อนไข4มิติและได้เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะในโรงเรียนวัตถุประสงค์ 1. ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการสัก 3. เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการลดปริมาณขยะในโรงเรียนประโยชน์ที่ได้รับ 1. ลดปริมาณขยะในโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนเพื่อเสริมสร้างให้รายได้ของนักเรียนและ3นำเพื่อได้รับประสบการณ์จากการทำจักสานเพื่อต่อยอดภายในอนาคตของนักเรียนวิธีการดำเนินงานโดยเราจะนำของนมที่เพื่อนในโรงเรียนของเรานั้นทิ้งมาตัดเป็นส่วนข้างบนและส่วนล่างและล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนำไปผึ่งแดดค่ะพอแห้งแล้วเราจึงตัดตรงส่วนตรงกลางก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะในการจัดสารโดยเราใช้กล่องลมนั้นถ้าหากตัดให้มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะไม่สามารถขึ้นโครงได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องตัดให้มีขนาดเล็กลงและขนาดที่เราต้องการก็คือ1เซนติเมตรค่ะแล้วเราจะใช้โครงตะกร้าเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาสารเราจะใช้ในส่วนของด้านหลังนะคะมาสารขึ้นโครงเราจะใช้วิธีการขัดลายหนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะอันนี้ค่ะแล้วเราจะใช้ในส่วนของด้านหน้า
เพื่อเพิ่มลวดลายเข้าไปให้มีความสวยงามมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจึงนำตะกร้าไปใช้งานเพื่อทดสอบความแข็งแรงและทำแบบความใครค่ะจะทำแบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนจำนวน200คนจากการที่เราทำโครงงานตะกร้าปอกเพียงเคียงคู่วิถีชนทำให้เราได้รู้วิธีการจัดการขยะในโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการลดจำนวนกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ภายในโรงเรียนพร้อมส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเห็นคุณค่าของเวลาว่างและคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวแหลมตะบางและยังนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางศาสนาของโรงเรียนเทศบาลแหลมตะบางได้อีกด้วยเช่นกิจกรรมตักบาตรประจำเดือนและกิจกรรมตักบาตรวันพระต่อจากนี้จะเป็นผลประเมินของนักเรียนจำนวน200คนจากผลประเมินพบว่านักเรียนจำนวน200คนให้คะแนนความสวยงามของตะกร้าพอเพียง90.5ให้คะแนนความสมดุลของตะกร้าพอเพียง90ให้คะแนนงานเพิ่มคุณค่าของตะกร้าพอเพียง98.5ให้คะแนนการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางศาสนาและชีวิตประจำวัน97.5และให้คะแนนในการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่95.5และนี่คือผลที่จะได้รับในการทำโครงงานพอเพียง1ได้นำเราหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำสิ่งต่างๆ2ได้เพิ่มคุณค่าในการใช้โครงงานพอเพียง3ได้กำจัดขยะในโรงเรียนข้อเสนอเนี่ยควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนในชุมชนหรือโรงเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของการจัดการขยะ2เพิ่มลวดลายประการสวยงามมากขึ้น3เรียนรู้เรื่องฝึกฝนเพื่อทำให้ตะกร้ามีความสวยงามและมีมากขึ้น